ุบลเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าน่าเที่ยวจริงๆมาอีสานเนี่ยไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็แล้วแต่เราแบบนึกไม่ออกเลยนะว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นยังไงมันดีทุกอย่างมันดีเกินกว่าที่เราคิดมาเริ่มต้นเช้านี้ด้วยอุบัติเหตุระหว่างทริปนะครับน้องชายผมหัวแตกหัวแตกแต่เช้าเลยถ่ายต่อได้ไหมเนี่ยพี่ถ่ายได้กลับกรุงเทพกันดีกว่าสบายสปิริตแค่นี้เองโหเป็นวิถีไบเกอร์ผมทำให้ดูไหมผมทำยังไงคานเตี้ยเลยแบบสูงประมาณนี้เช็ดรถอยู่ปุ๊บใช่ป่ะมันก็อยู่แบบตรงเนี้ยหัวพี่พอดีที่ไม่ได้ดูไม่ได้ระวังโง่พอเช็ดเสร็จปุ๊บจังหวะจะเงยเพื่อมาดูปากอย่างนี้เลยจับเฮ้ยมันเป็นร่องวะไอ้เลือดไหลผมเลือดไหลพี่ตอนมายังซิ่งมาอยู่เลยเจอตำรวจบอกโหจ่าดูหัวผมดิจะมาจับผมไม่ใส่หมวกเหรอเมื่อกี้ก็อุบัติเหตุนิดนึงอุบัติเหตุจากความสะเพร่าไม่รอบคอบของตัวเองนะคะก็คือเย็บไป2เข็มที่หัวประมาณตอนนี้เรากำลังจะออกจากบนนะครับไปยังขาแตกรถค่อนข้างที่เยอะอากาศก็ร้อนด้วยนะครับมันช่างสวยงามอะไรเช่นนี้กับแสงแรกของอุบลราชธานีที่ผาแต้ม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 ที่มันสวยงามเช่นนี้เพราะมันคือภาพถ่ายนี่เตรียมอะไรก่อนน้องชายเราหัวแตกเราก็เลยมาไม่ทันขอโทษครับผมเราตื่นเช้าอยู่แล้วนะแต่ว่าหัวแตกอ่ะจริงๆต้องมา8โมงไม่เกิน8โมงไอ้เหี้ยโคตรเจ็บเลยชมจากภาพถ่ายไปก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดยังไม่พอใจก็ Google เลยครับไอ้เขาชิบหายขาแต้มเป็นทางลงไปที่ภาพเขียนสีมาครั้งแรกเหมือนกันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไปหมวกแป๊บนึงไปเอาไม่ถูกอ่ะสองวันจีนเนี่ยลุงไม่ใช่เป็นคนละเรื่องมันไม่ได้ร้อนมากนะไอ้ตรงฝั่งนู้นเนี่ยมันก็จะเป็นฝั่งประเทศลาวแล้วมันติดกับชายแดนเลยข้ามไปก็เป็นลาวแล้วแสดงว่าสมัยก่อนตรงเนี้ยเป็นที่อยู่ของพวกมนุษย์ถ้ำถูกไหมน่าจะอย่างนั้นนะแล้วเขาก็มีภาพเขียนสีภาษาที่เขาคุยกันอาซุงอุ้งซุลูอุ้งซุลู11โมง40นาทีร้อนมากตรงข้างหน้าของเราก็จะเป็นจุดชมวิวแล้วทัศนวิสัยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไฟป่ามันแห้งอ่ะโซนอีสานมันจะแบบแห้งแล้งสองข้างทางที่ขับมามันแบบต้นไม้อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเขียวนะพี่นะหูยสวยมากเลยอ่ะแต่มันก็ยังเห็นอยู่จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามนะเป็นเขาของประเทศลาวสวยมากเธอมีเขาแล้วเราอยู่ไหนล่ะใครที่แบบกลัวความสูงไม่แนะนำนะคือมันสูงแล้วว่าแต่มันสวยอะ่ะเคยมีคนตกไปลงไปนะพี่ที่เราเห็นเป็นแม่น้ำยาวๆเนี่ยคือเส้นกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวถ้าอยากไปลาวก็แค่ว่ายน้ำข้ามไปไม่ได้โควิดหายเมื่อไหร่เราจะพาข้ามไปฝั่งลาวทะลุออกเวียดนามออกจีนไปมั่วหมดนะตัวอย่างภาพเขียนสีนะครับ
ซึ่งถ้าเราเดินลงไป 4.3 โลเราก็จะเจอภาพคล้ายๆลักษณะอย่างนี้นะครับก็ดูแค่ตรงนี้แล้วก็พอแล้วเนาะคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยคือผมอยากให้คอนเทนต์มันกระชับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เดินไป 4.3 โลอ่ะใช้เวลานานมากๆ 20-30 นาทีผมเลยตัดมาให้เหลือแค่นี้พอประมาณ10วิเอาง่ายๆคือมึงเห็น13โลมึงก็เลิกเดินแล้วผมอยากให้คอนเทนต์มันกระชับเราต้องการให้เขามาเห็นกับตาตัวเองแล้วถ้าใครอยากดูมาเดินเอง 4.3 โลโคตรเกียนเลยสมมุติว่าถ้าเกิดมีสปอนเซอร์อ่ะสปอนเซอร์เข้าพี่ก็เดินไง10โลเขาก็บอกว่าเดินก็เดินนี่ดีขนาดไหนแล้วที่แบบว่าเราแบบว่าอยากไปตรงนี้ไม่ใช้สติอยู่ดีขนาดไหนโคตรเกียนเลยรายการมึงอ่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เสาเฉลียงเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คหนึ่งของอุทยานแห่งชาติผาแต้มนั่นเองจะเห็นว่าจริงๆเสาเฉลียงเนี่ยกระจายกันรอบๆผาแต้มเลยแต่ว่าณจุดนี้คือเป็นแลนด์มาร์คที่สวยที่สุดถ้าใครมาผาแต้มก็ควรจะแวะมาเขาว่ากันว่าเสาเฉลียงเนี่ยมันมีอายุ100กว่าปี130ปีโดนกัดกร่อนจนกลายมาเป็นรูปแบบนี้อย่างงี้อันนี้คือมันเกิดจากธรรมชาตินะให้ทายว่ามันคือรูปอะไรผมเป็นหอยเพราะว่าน่ะมันเหมือนแบบว่ากาบหอยอ่ะจิตใจฝักใฝ่ไม่ใช่มันไม่ใช่ฝักใฝ่เพื่อนๆลองดูดิมันก็คือกาบหอยพี่มองเป็นปลาโลมาปลายังไงพี่ไหนหัวทีมงานก็เถียงกับเรานะว่ามันคือรูปอะไรก็สำหรับใครที่ดูอยู่ดูอยู่ช่วยดูแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันว่าเสาเฉลียงเนี่ยมันเป็นรูปของอะไรแต่พี่ปลาโลมาไหนผมอยากรู้หางไงหางมันไงหางว่าโลมาไงโคตรร้อนอย่ามาตอนเที่ยงก็เดี๋ยวใครที่ไม่ได้มาก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวแทนละกันใช่เที่ยวแทนอย่าพรไปเลยอย่าพรอย่าหยุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปโอ้โหนึกว่าขับเป็นลูกโอ้โหนึกถึงแบบว่าพวกแอดเวนเจอร์ทัวริ่งเลยอ่ะพวก GS อ่ะมึงเอาให้ดูฮาร์เลย์แม่งก็ไปได้โอ้โหดูดิไปรอดตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันกลางแม่น้ำโขงตรงนี้ที่เราอยู่นะฮะเป็นจุดที่แคบที่สุดจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขงใช่ประมาณ50กว่าเมตร56เมตรจะเห็นนะครับด้านซ้ายด้านขวาเรากำลังอยู่กึ่งกลางระหว่างไทยกับลาวซึ่งตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าล่องน้ำลึกใช่คนละครึ่งน้ำเชี่ยวมากเลยเห็นพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดจะมาเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาเที่ยวช่วงเดือนพฤศจิกปกติเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงถึงประมาณโขดหินนู่นเลยเราจะไม่เห็นพื้นที่แถวนี้เลยใช่จะไม่เห็นหาดดูสวยไปอีกแบบนึงนะหินมันทับซ้อนกันตามธรรมชาติของมันเวลาเราพูดว่ามาอีสานเนี่ยไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็แล้วแต่เราแบบนึกไม่ออกเลยนะว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นยังไงมันดีทุกอย่างมันดีเกินกว่าที่เราคิดใครที่มาก็ต้องมาที่นี่เนาะลงเรือที่หาดอะไรวะสลึงเอาหาดสลึงด้านซ้ายมือของเรานะครับเขาเรียกว่าผาวัดใจวัดใจยังไงเราจะเห็นคนกำลังวัดใจอยู่หลายคนเลยเขากำลังวัดใจอยู่เอาหน้าเราไปใส่ได้เดี๋ยวเอาหน้าพวกผมไปใส่นะเดี๋ยวเอาฮาร์เลย์ไปจอดบนนั้นอันยอง
ใครอ่ะคือใครใครก็ไม่รู้เขาบอกมึงให้เราบอกมึงให้เขาถ้าใครที่จะมา 3,000 โบกเนี่ยแนะนำให้มาช่วงเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นกับช่วงเย็นหมู่บ้านที่อยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหมู่บ้านสองคอนของชายของเราแล้วตรงไหนของสองเราล่ะเดี๋ยวเราจะยกหน้าที่ในการเป็นไกด์ทัวร์ให้กับพี่หนุ่มครับผมเดี๋ยวด้านนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูจุดไฮไลท์อะไรต่างๆอยู่ 3,000 หลุมครับผมถ้าเราดูน้ำขึ้นก็คือมันจะท่วมพวกนี้ตรงนี้มันจะเป็นน้ำวนครับผมก็คือมันก็จะกัดซ้อหลุมพวกนี้กว้างออกไปเรื่อยๆมีโอกาสที่ทะลุออกไปหากันเรื่อยๆก็จะกลายเป็น 4,000 5,000 โบกครับแต่ตอนนี้มีมากกว่า 3,000 โบกแน่นอนแต่ก่อนก็คือมีชาวประมงเขาพนันกันคนที่นับชนะเขานับได้ 3,000 โบกโบกที่ 3,000 มันจะอยู่ข้างบนนั้นครับเขาเรียกอีกชื่อนึงก็คือโบกส่องจันทร์เพราะอันนั้นมันจะทะลุก็คือสามารถส่องดูพระจันทร์ได้ส่วนร่องตัวนี้เขาเรียกร่องแกนแคนยอนแต่เรามองจากด้านล่างมันจะไม่ค่อยเหมือนถ้าเราขึ้นด้านบนและมองตรงไปฝั่งนู้นมันจะเป็นแอ่งน้ำยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยที่อะไรเฉพาะหน้าแล้งก็คือหน้าฤดูน้ำลดบางปีก็คือเริ่มเที่ยวปลายเดือนตุลาแต่ชัวร์ๆคือเดือนพฤศจิกานะครับผมด้านบนนี้ก็จะมีโบกหัวใจคู่สระน้ำมรกตมิกกี้เมาส์เดี๋ยวให้พี่หนุ่มพาไปเลยครับครับเดินด้านนี้ต้องเดินกันด้วยความระวังนะครับเพราะมันชันแต่หินพวกนี้ดีอย่างมันไม่ลื่นครับผมแต่ห้ามสะดุดเวลาเดินต้องมองที่ปลายเท้าและยกเท้าทุ่งสูงหน่อยนึงยกกางเกงขาดนะครับผมปกติมุมนี้ก็ถ่ายภาพสวยเหมือนกันถ้ามากับนักท่องเที่ยวผมจะถ่ายให้คือมันต้องถ่ายรอดรูนี้ออกไปภาพออกมาจะสวยเดินตรงไปเดี๋ยวผมบอกโอเคเลิศเฮ้ยรอเปียวเปียวครับพี่ด้านนี้เขาเรียกร่องแกนแคนยอนครับผมถ้าเรามองมุมสูงเนี่ยมันจะสวยมันจะเห็นแอ่งน้ำยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยโอ้หันหัวข้างที่ไม่แตกนะครับพร้อมครับผม1 2 3เนี่ยครับด้านนี้เขาเรียกสระน้ำมรกตครับความลึกตอนนี้อยู่ที่3เมตรครับผมเฟี้ยวเป็นสระเลยอยากเล่นน้ำเล่นเนี่ยเฮ้ยมีปลาด้วยอ่ะครับอันนี้เขาไม่ให้ลงเล่นนะครับเพราะมันเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละปีเขาจะมีการบวงสรวงน้ำอันนี้คนไหนที่ปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้ออะไรต่างๆก็เอาน้ำอันนี้มาประคบปวดใจประคบได้ไหมได้ครับผมตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เอาน้ำอันนี้มาประคบนี่ต้นกัญชาปะเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดสุดท้ายโบกสุดท้ายของ 3,000 โบกขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะครับที่เป็นมักกุเทศแนะนำเราไปมาที่ 3,000 โบกครับผมที่นี่นะครับแล้วก็ฝากจังหวัดอุบลด้วยเพราะอุบลเป็นอีกจังหวัดนึงที่เรารู้สึกว่าน่าเที่ยวจริงๆหลังจากที่เราได้มาแล้วมันเปลี่ยนความคิดของเราไปเลยใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยยังไงก็ฝากติดตามแล้วเราจะพาไปไหนทำอะไรเดี๋ยวติดตามกันต่อไปกับมอเตอร์โกอ้วมผอมจองซิมแล้วเจอกันที่นครพนมสอนเราที่ไปส่งแล้วรถหรือผู้สาว